หลังสันมันเป็นงี้สวัสดีค่ะพบกับเอ็นมินโอปอนนะคะที่โซวันคลินิกนะวันนี้คุณโฟมนะได้มาทำจมูกนะคะเป็นคิดแก้ด้วยแล้วก็ลองปลายด้วยเนื้อเยื่อเทียมด้วยนะคะใครมีแผนนะอยากจะลองปลายหรือว่าอยากจะแก้หรือว่าอยากจะเสริมจมูกใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจโซวันคลินิกเราได้เลยหรือว่าจะสอบถามในใต้คอมเมนต์แอดมินก่อนก็ได้แอดมินจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจนะคะอย่าคอมเมนต์ด่าแอดมินก็พอนะเราเล่นก็ลองไปสวัสดีค่ะคุณธนาการนะก็ลองไปด้วยเนื้อเยื่อเทียมนะเคสนี้เสริมจมูกนะคะตัวซิลิโคนเอ็กต้าซอฟราคา 9,999 บาทแล้วก็แก้อีก 5,000 นะจ๊ะแล้วก็ลองไปกับเนื้อเยื่อเทียมอีก 7,000 บาทนะคะโอ้โหสวยเป๊ะปังไปเลยอยากจะบอกว่าโด่งพุ่งสุดยอดเลยนะคะสวยมากนะคะหน้าเปลี่ยนเหมือนสายฝอเลยนะคะจมูกแบบเชิดพุ่งมากนะคะเดี๋ยวแอดมินจะรวมราคาบิดเสร็จของเคสนี้ก่อนนะว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะคะราคาตัวซิลิโคนเอ็กต้าซอฟราคา 9,999 บาทบวกอีกค่าแก้ 5,000 เนาะแล้วก็ลองไปด้วยในเยื่อเทียมอีก 7,000 โอ้โหก็เคสนี้นะคะจบเลยที่ราคา 21,999 บาทใช่ไหมคะคุณลูกค้าใช่เลยเนาะราคานี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมไม่มีนะคะคือราคานี้สวยจบเลยคือแก้ลองไปตัวซิลิโคนนะคะก็คือ 21,900 บาท999บาทนี่ก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะแต่ทำตัวซิลิโคนเอ็กต้าซอฟนะคะแต่โปรรีวิวจมูกเราอะเริ่มต้นที่ 6,999 บาทคือไม่มีค่าอะไรใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแน่นอนนะคะฟรีตัดไหมฟรีค่ายาฟรีตะไบฮัมฟรีปรับฐานจมูกนะจ๊ะแต่กลัวเจ็บหรอเจ็บแค่ตอนฉีดชาแป๊บเดียวจริงๆเดี๋ยวแอดมินจะให้ถามลูกค้าเลยว่าเจ็บจริงหรือเปล่าเจ็บมากแค่ไหนนะคะฉีดยาชากี่จุดคะอันนี้คุณหมอจะเป็นคนประเมินเองว่าเราจะต้องฉีดยาชากี่จุดนะเพิ่งจัดฟันมาสามารถทำจมูกได้ไหมสามารถทำจมูกได้ค่ะแต่ว่าเราต้องงดแบบว่างดดึงฟันในช่วง1เดือนแรกนะลูกค้าต้องงดดึงฟันก่อน1เดือนแรกเพราะว่ากลัวหมอเขาจะเอามือมาปัดใส่จมูกเราก็หลัง1เดือนค่อยไปดึงฟันได้ตามปกตินะคะไม่ใช่ปกตินะคะ6,999เป็นตัวซิลิโคนซอฟนะคะแต่รู้ไหมว่าทำไมราคามันต่างกันเพราะว่าเนื้อซิลิโคนมันต่างกันนะคะก็เลยราคามันจะต่างกันจะอยู่ที่ความนิ่มกับเนื้อซิลิโคนเท่านั้นที่จะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าตัวซิลิโคนทุกตัวสามารถทำได้ทุกทรงนะจ๊ะขอแค่มีรูปให้คุณหมอดูก่อนทำก็สามารถทำได้เลยนะคะแต่คุณหมอจะประเมินให้ก่อนว่าเราจะได้เท่าที่อยากได้ไหมอะไรประมาณนี้เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยเนาะบวมชั้นประมาณกี่วันเหรออันนี้แล้วแต่คนเลยพูดจริงๆเพราะว่าบางคนอาจจะบวม 1-2 อาทิตย์เลยนะคะก็ถ้าสมมติว่าเหมือนคุณโฟมทำแก้ด้วยเนาะแก้ด้วยอาจจะมีอาการบวมช้ำเยอะกว่าชาวบ้านเท่านิดนึงเพราะว่าเราต้องคุณหมอเขาลอกผังผืดด้วยใช่ไหมก็จะบวมช้ำนานหน่อยแต่ว่าถ้าเราประคบเย็นหรือประคบอุ่นเยอะๆทำตามคำแนะนำของทางคลินิกเยอะๆก็คืออาการบวมช้ำจะหายไปเร็วมากบางคนบวมประมาณ3วัน4วันก็เริ่มยุบและอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังคงความช้ำอยู่นะคะก็ประคบอุ่นได้เรื่อยๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูรูปก่อนทำดีกว่าแอดมินจะพูดมากไปละ นี่จ้าอันนี้คือรูปก่อนทำนะคะอันนี้คือรูปก่อนทำคือเคสนี้เป็นเคสแก้นะทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทำไมฐานเดิมเขาดูโด่งคือถอดมาแล้วหรือว่ามาเปลี่ยนซิลิโคนอ๋อเคยถอดมาแล้วแล้วก็มาเสริมใหม่อ๋อเคสนี้เป็นเคสที่เคยถอดจมูกไม่ใช่ถอดจมูกดิถอดซิลิโคนมาแล้วนะคะแล้วก็มาเสริมใหม่ที่นี่นะจ๊ะถอดมาประมาณกี่ปีแล้วคะประมาณ3เดือนอ๋อถอดมาประมาณ3เดือนกว่าแล้วนะคะแล้วก็มาเสริมใหม่เนาะที่โซวันคลินิกกับคุณหมอก๊อฟนะจ๊ะนี่อันนี้ด้านข้างนะคะนี่ฐานเดิมคือฐานเดิมเขามาดีเพราะว่าเขาเคยเสริมมาก่อนนะคะทุกคนประมาณนี้เลยคือถ้าดูหน้าตรงนะคุณเฟิร์มเคยสังเกตไหมว่าจมูกเราแลดูสั้นใช่จมูกจะแลดูสั้นนะคะแต่ว่าทำจมูกมาจะแลดูยาวขึ้นซึ่งอันนี้เราไม่ได้ไปดึงดันอะไรมาเลยใช่เลยค่ะก็คือทุกคนจมูกเดิมจะแลดูสั้นอยู่แล้วพอทำจมูกมาปั๊บจะแลดูยาวนะคะเป็นทุกคนอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะสาวๆคนจมูกสั้นก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าต้องมีทรงหรือว่าทรงที่อยากได้มารีเควสกับคุณหมอก่อนว่าอยากได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงเนื้อเราด้วยว่าเนื้อเราจะได้ไหมเนาะนี่เดี๋ยวแอดมินไล่อ่านคอมเมนต์นะแป๊บนึงนี่ด้านข้างนะจ๊ะด้านข้างประมาณนี้นะคะทุกคนด้านข้างประมาณนี้เนาะนี่ด้านข้างของเขามาโด่งอยู่แล้วนะทุกคนมาโด่งอยู่แล้วนะปลายเชิดนิดนึงนะคะ
นี่นี่จ้ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังทำทันทีกันเลยดีกว่านี่นี่อันนี้คือจมูกของคุณโฟมนะคะหลังทำทันทีเลยอันนี้คือจมูกคุณโฟมนะคะหลังทำทันทีแบบสดๆร้อนๆเคสนี้เป็นเคสแก้นะคะสาวๆเป็นเคสแก้นะคะและลองไปด้วยเนื้อเยื่อเทียมด้วยนะคะราคาเบ็ดเสร็จที่ 21,999 บาทนะคะแก้ตัวซิลิโคนเอ็กต้าซอฟและลองไปด้วยเนื้อเยื่อเทียมนะคะนี่ซิลิโคนพรีเมียมอเมริกาเท่าไหร่คะพรีเมียมจะบริวิวอยู่ที่ราคา 16,999 บาทนะคะก็คือพรีเมียมเนี่ยจะสวยจบที่ราคานี้เลยนะคะจะมีฟรีตกแต่งปลายจมูกด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูทรงจมูกเดี๋ยวคุณโฟมมองตรงนิดนึงอ่ะโอเคสวยมากโด่งมากป่ะทุกคนสวยมากอ่ะคือเปลี่ยนไปเลยแบบแนวสายฝอไปเลยใช่ไหมคะเราได้มีรูปทรงแบบที่อยากได้ให้คุณหมอดูไหมคะคุณโฟมมีใช่ไหมคะแล้วคุณหมอแจ้งว่ายังไงบ้างเอ่ยหมอก็บอกว่าก็ได้เท่าที่เนื้อจะรับได้ใช่ไหมคะแล้วเราจะได้เท่าในรูปที่เราอยากได้ป่ะหรือว่าจะได้ก็คือได้เหมือนในรูปแต่คือก็ไม่เท่าค่ะเพราะเนื้อน้อยก็คือความโด่งอาจจะไม่เท่าเขาแต่ว่ารูปทรงอ่ะใกล้เคียงเขาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอทำออกมานี่พอใจไหมพอใจนะทุกคนทรงสวยนะคะคิดว่าเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมคะเปลี่ยนเยอะเลยนะคะฝอมากเลยค่ะแซ่บเป็นแต่คนบอกนะคะชิกแตกไปเลยจ้าสาวเคสนี้ถือเป็นเคสแก้หรือเสริมใหม่คะถ้าถอดซิลิโคนมาแล้วถือว่าเป็นเคสแก้นะคะเพราะว่าถึงทุกการผ่าตัดนะที่ผ่านการผ่าตัดมาไม่ว่าจะเป็นคางจมูกถึงถอดพักแล้วมันจะมีผังผืดอยู่นะคะมันจะมีผังผืดอยู่ถือว่าเป็นเคสแก้นะจ๊ะสาวๆทำจมูกมีแต่ยาชาเท่านั้นนะที่นี่ไม่มียาสลบนะคะคนสวยนี่ทรงสวยมากนะคะฝอมากนะใครชอบทรงนี้นะคะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปรีเควสคุณหมอได้เลยว่าอยากได้ทรงแบบนี้เลยแบบนี้นะคะก็สามารถแคปไปได้เลยจ้าแล้วระหว่างการผ่าตัดเรามีเจ็บมีอะไรตรงไหนบ้างคะคุณฟมเจ็บแค่ฉีดยาชาเจ็บแค่ตอนฉีดยาชานานมั้ยคะแป๊บเดียวนะคะแล้วระหว่างการผ่าตัดในกรณีเคสแก้เนี่ยส่วนมากมันจะต้านยาชาคือจะเจ็บเร็วมากของเรามีเจ็บในระหว่างทํามั้ยไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะทุกคนไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะคือไม่ว่าจะเปิดแผลตะไบหรือปิดแผลเนี่ยเจ็บมั้ยไม่มีเจ็บเลยเสร็จตอนไหนยังไม่รู้เลยใช่มั้ยคะมันจะบรรยากาศในห้องผ่านี่เครียดปะไม่เครียดนะคะชิวๆเลยเนาะตื่นเต้นไหมก่อนมาทำก็นิดนึงเนาะโอเคแต่ก็นอนหลับกินข้าวได้อยู่ใช่ไหมคะโอเคคลินิกอยู่ที่รัชดา22นะคะคลินิกอยู่ที่รัชดา22ซอย22เลยนะคะรัชดาพิเศษซอย22นะจ๊ะคลินิกติดกับ MRT เดินทางสะดวกนะคะเอารถส่วนตัวมาก็ได้นะคะมีที่จอดให้นะสาวไฟเชิดนะคะแต่ไม่ได้เชิดเวอร์เหมือนแบบเชิดเท่ากับรูปหน้าเนาะคือแบบว่าเหมือนลูกค้าแบบน่าจะคือแบบทรงนี้แล้วคือแบบปลายเชิดขึ้นแต่ไม่ได้เชิดมากจนเหมือนเป็นจมูกหมูนะคะไม่ต้องกังวลปลายจะพุ่งลงเล็กน้อยนะคะเท่าที่เนื้อเราจะรับไหวนะคะแต่ว่าก็พุ่งลงมาไม่ได้พุ่งลงมาจนแบบว่าเหมือนแม่มดนะคะคืออะไรก็รับกับรูปหน้าหมดเลยสวยมากนะคะวันนี้มากับใครเอ่ยคุณโฟมแฟนมาให้กำลังใจนะสาวๆสามารถพาแฟนพาญาติพาพ่อพาแม่มาด้วยได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีแฟนอยากจะทำคู่กันหรือว่ามีเพื่อนอยากจะทำด้วยก็ลดคนละ500บาทเลยเป็นโปรคู่นะจ๊ะสวยแซ่บมากค่ะทรงนี้นี่แซ่บไปเลยทีนี้ก็ไม่ต้องไลท์ก็สวยนะคะไลท์ดั้งเนี่ยไม่ต้องไลท์ก็ได้นะคะสะท้อนแสงมาตั้งแต่300เมตรนะคะสวยมากมีมิติเยอะมากนะคะตอนนี้ในด้านข้างและด้านหน้าตรงนะคะสวยมากอ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวแอดมินจะให้คุณโฟมไปพักผ่อนและเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันนะคะคุณโฟมกลับบ้านไปก็ดูแลตัวเองดีๆเนาะเดี๋ยวมาตัดใหม่ที่นี่มั้ยถ้ามาตัดใหม่ที่นี่เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนตัดใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูรอดูความเปลี่ยนแปลงจมูกของคุณโฟมกันว่าเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนแล้วเนาะยุบบวมมากแค่ไหนแล้วเพราะตอนนี้ยังแอบบวมอยู่นะคะแล้ววันที่2วันที่3มันอาจจะบวมหนักไปมากกว่านี้นะคะก็ประคบเย็นเยอะๆทำตามคำแนะนำของทางคลินิกทุกอย่างคือจะไม่มีปัญหาอะไรตามมาแน่นอนนะคะดูแลตัวเองดีๆก็
เทคแคร์นะคะรักเสมอก็ยินดีต้อนรับเสมอนะคะในทุกๆคนแล้วก็คุณโฟมด้วยนะจ๊ะทุกคนงั้นเดี๋ยวรอติดตามชมเรื่อยๆนะงั้นเดี๋ยวกับงั้นเดี๋ยวแอดมินกับคุณโฟมจะไปก่อนละเดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆเลยจะมีอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณโฟมมากๆที่ได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ได้มายังไงอ่ะได้ไว้วางใจทางโซวันคลินิกนะคะได้เปิดโอกาสให้ทางเราได้ดูแลคุณโฟมนะคะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนตัดใหม่เนาะงั้นแอดมินกับคุณโฟมไปก่อนนะคะเริ่มเพี้ยนละตอนนี้งั้นเดี๋ยวแอดมินกับคุณโฟมไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนิดเย้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องSoul1 Channel ด้วยนะคะ